รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ Seeker X เปลี่ยนตัวหน้าจอเดิมที่มีขนาดใหญ่ถึง15นิ้วให้กลายเป็นจอ Android สมาร์ททีวีเล่น YouTube Netflix ทีวีออนไลน์ได้บนหน้าจอเดิมเพียงแค่เสียบสาย Plug and Play Hi สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแมทธิวจากร้าน P1 Car Audio อีกเช่นเคยเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับรถสุดพิเศษคันนี้เลย Seeker X นะครับใน Seeker X คันนี้เนี่ยมีหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึง15นิ้วเลยนะครับเรียกได้ว่าหน้าจอที่ใหญ่แบบนี้เนี่ยฟังก์ชันการใช้งานที่เราต้องการเช่นการเล่นแอปแบบสมาร์ททีวีการเล่น YouTube Google Map Netflix นะครับและการแบ่งเครื่องจอต่างๆเนี่ยควรจะมีรถคันนี้เลยแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยให้มาแค่ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับวันนี้เนี่ยผมเลยมาอยู่กับตัวกล่อง Michika X-Play 6นะครับเพื่อเปลี่ยนให้ตัวหน้าจอเดิมนะครับของรถ Seeker X ตัวนี้เนี่ยกลายเป็นจอ Android กลายเป็นสมาร์ททีวีนะครับสามารถเล่น YouTube Netflix ทีวีออนไลน์และแอปอื่นๆได้อีกเพียบเลยโดยไม่มีการตัดต่อสายไฟไม่งัดแงะไม่ถอดหน้ากากไม่ถอดรถไม่ถอดจอต่างๆเพียงแค่เสียบสายนะครับแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยเราก็สามารถเล่นนะครับในส่วนของตัวแอปต่างๆบนหน้าจอเดิมได้แล้วแหละครับโดยรถคันนี้เองเนี่ยก็จะมีกล้องรอบคันนะครับมีในส่วนของตัวระบบต่างๆทุกๆอย่างเนี่ยยังทำงานได้เหมือนเดิมในวันนี้เนี่ยเราจะมาทดลองเล่นตัวนี้กันนะครับเข้ากับตัวรถ Seeker X ไปดูนะครับว่าลักษณะการเชื่อมต่อเป็นยังไงและการเล่นแอปต่างๆบนหน้าจอของ Seeker X คันนี้เป็นยังไงกันบ้างติดตามชมกันได้เลยครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับตัวรถ Seeker X นะครับเราจะเชื่อมต่อเพื่อเปลี่ยนให้ตัวหน้าจอของ Seeker คันนี้นะครับกลายเป็นจอ Android นะครับเป็นสมาร์ททีวีด้วยกล่อง Michika X-Play นะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับเราก็ทำการเสียบตัวกล่องนะครับเข้ากับช่อง USB ของรถนาฬิกาเริ่มจับเวลาเลยนะครับในหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึงประมาณ15นิ้วตัวนี้เนี่ยผมมองว่าการที่จะทำให้กลายเป็นระบบ Full Entertainment เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันว่าเจาะมาเป็นยังไงบ้างเป็นการเชื่อมต่อแบบ Plug and Play นะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟไม่มีการงัดแงะนะครับตอนนี้เนี่ยหน้าจอของตัว Seeker คันนี้นะครับก็เปลี่ยนไปแบบที่ทุกท่านอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับในลักษณะแบบนี้เลยทุกท่านสามารถเล่นแอปต่างๆได้บนตัวหน้าจอเดิมของรถ Seeker คันนี้ได้เลยนะครับเล่น YouTube ในลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถเล่นไฟล์ต่างๆได้กดแบบนี้ได้ครับแล้วรถคันนี้นะครับมีลำโพงคู่หน้าเป็นน่าจะเป็นแกนร่วมนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวลำโพงเซนเตอร์ด้วยคอนโดจ๋านี่คือที่ที่สวยที่สุดอีกที่นึงของประเทศจีนถ้าพูดว่าเป็นสวรรค์นี่ครับเลื่อนได้แบบรวดเร็วมากใช่ไหมนี่พาไปดูในห้องว้าวแล้วดีเลยนี่มีเตียงอะไรนะครับแบบนี้นะครับนี่คือตัว YouTube นะครับถือว่ารวดเร็วมากในตัวกล่อง Michika X-Play 6ตัวนี้นะครับเป็นสเปค RAM 8 ROM 128นะครับรวดเร็วมากนะครับแล้วก็เป็น CPU 2.0 GHz นะครับ8 Coreแล้วก็มี Android version 13นะครับถือว่าอัปเดตมากๆลองดูการสั่งการด้วยเสียงกันหน่อยแล้วกันนะครับไปสวนจตุจักรในลักษณะแบบนี้สามารถทำได้นะครับอันนี้คือเป็นตัว Google Map นะฮะหน้าจอใหญ่แบบนี้เนี่ยจะดู Google Map อย่างเดียวก็อาจจะไกลอยู่นะครับแบ่งครึ่งจอได้นะครับให้จอนึงกลายเป็นแผนที่อีกจอนึงกลายเป็น YouTube ในลักษณะแบบนี้ได้นะครับเราก็สามารถเล่นในส่วนของตัววิดีโอได้แต่เราลองเลือกดูกันสักคลิปหนึ่งสำหรับในตัวนี้เองนะครับแผนที่มันใหญ่ไปเปล่าย่อหน่อยแล้วกันฮะเล็กๆแบบนี้แบ่งหน้าจอแบบจัดสัดส่วนได้นะครับ YouTube ก็ยังรวดเร็วเหมือนเดิมเลยในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าเราอยากให้ YouTube เล็กๆนะครับแผนที่ใหญ่ๆก็สามารถทำได้แบบนี้นะครับกด2ครั้งตรงกลางเพื่อสลับซ้ายขวาได้นะครับคนขับอยากจะดูแผนที่คนนั่งซ้ายอยากจะดู YouTube แบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับที่สำคัญเลยสามารถเล่นแอปได้อีกเพียบเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขอแนะนำเป็นตัวดูทีวีออนไลน์แล้วกันครับอย่าง AS Play ใครนะครับมีรถตัว Seeker X นะครับหรือว่ารถรุ่นอื่นๆนะครับสามารถมาทดลองเล่นตัว Michika X Play 6ได้นะครับเลือกดูทีวีช่อง3ช่อง5ช่อง7นะครับโมโน29อ่ะแบบนี้ได้เดินทางไกลนะครับถือว่าเหมาะเลย work point กดย้ายช่องลักษณะแบบนี้ได้นะครับผมเคยทำรีวิวแบบเต็มๆไปแล้วแหละครับสามารถไปกดดูกันได้นะฮะในตัวนี้นะครับยังสามารถเล่นในส่วนของตัว YouTube นะครับที่เป็น YouTube Music ได้หลายๆคนนะครับมีการโม้กันค่อนข้างเยอะนะครับว่า YouTube Music เนี่ยของกล่องแบรนด์อื่นๆเมื่อกดไปแล้วจะมีแท็บเครื่องมือด้านข้างตัวนี้นะครับของผมก็มีเหมือนกันนะฮะแต่พูดได้เลยว่ากล่องจากอีกหลายๆแบรนด์นะครับมันจะไม่มีแท็บด้านข้างตรงนี้ยังอ่ะงั้นซึ่งทำให้เราไม่สามารถเห็นคิวเพลงได้แต่ในตัวนี้เห็นคิวเพลงได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับแบ่งหน้าจอจัดสัดส่วนได้ในลักษณะแบบนี้เลยครับใครอยากจะดูการใช้งานแบบเต็มๆนะครับกดที่ปุ่มตัว i มุมบนขวากันได้ผมมีตัวรีวิวนะครับ Michika X Play 6แบบเต็มๆไว้แล้วไปรับชมกันได้ที่ปุ่มตัว i มุมบนขวาเลยครับ Seeker X ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจอใหญ่สุดยอดครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวการใช้งานตัวกล่อง Michika X Play 6เข้ากับตัวรถ Seeker X นะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่เลยในตัวนี้เองเนี่ยหน้าจอใหญ่นะครับสามารถใช้งานแอปต่างๆแบบนี้ได้ถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆในตัวรถแบบนี้เลยนะครับใครนะครับที่มีรถ Seeker X นะครับและรถ Seeker รุ่นอื่นๆนะครับหรือว่ารถที่อยากจะเปลี่ยนหน้าจอเดิมให้กลายเป็นจอ Android แบบไม่ตัดต่อสายไฟไม่งัดแงนะครับก็สามารถเอารถมาทดลองเล่นได้ที่ร้าน P1 ของเราทั่วประเทศเลยหลายสาขาเลยนะครับและสาขากรุงเทพอยู่ที่ลาดพร้าว87ตรงข้ามกับ7แยก1มาทดลองเล่นกันก่อนได้ทดสอบความลื่นไหลกันก่อนได้ใครสนใจนะครับโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์029323485ครับ0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นเพิ่มเติมได้ที่ www.carpromarket.com เข้ามาเป็นเพื่อนกับทางเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานติดตั้งจองคิวติดตั้งจองคิวทดลองเล่นได้ที่ ID Line @sipone และใครนะครับชื่นชอบวิดีโอในชุดนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมแมทธิวขอตัวลาไปก่อนกับตัวรถ Seeker X เล่นตัวหน้าจอเดิมให้กลายเป็นสมาร์ททีวีเป็นจอ Android นะครับด้วยกล่อง Michika X Play 6ไปเจอกันคลิปต่อไปวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายครับ